ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกแนะนำใครที่ชอบทานอาหารแนวยุโรเปียนครับผมแนะนำร้านนี้เลยครับชื่อว่าร้านเดอะมิตรแพนนะครับครับร้านเขาตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย39นะครับร้านของเขาเนี่ยจะหยุดทุกวันจันทร์นะฮะเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มเลยที่สำคัญวันนี้ก่อนเราจะถ่ายทำเราตรวจอะไรเรียบร้อยยังอันนี้เรียบร้อยนะฮะมาตรการโควิด19นะฮะเราทำการตรวจสวอปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วทางร้านเนี่ยเขาก็จัดโซนให้เราถ่ายทำนะฮะมาแนะนำเมนูแรกเลยว่ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องทานอะไรบ้างครับนิกเมนูแรกในวันนี้นะฮะเป็นนิวยอร์กเมลติกสเต็กนั่นเองนะครับร้านนี้เลยฮะน่ากินมากเลยอย่างแรกนะคือปกติทานเนื้อถ้าทำมาในรูปแบบมีเดียมหรือว่ามีเดียมแรเนี่ยครับเวลากินเข้าไปเนี่ยปะเนื้อมันจะไม่ค่อยชู่ฟันเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนยังได้ฟิลแบบเส้นแทรกๆของตัวเนื้อที่แบบเขาย่างมาครับอันนี้ดีมากแล้วก็หวานมากเลยใครที่อยากกินแบรนด์ที่เรียกว่าเมลติกอันนี้นี่คือเป็นแบรนด์ที่โด่งดังและได้รับความนิยมทั่วโลกมีอยู่ที่นี่ครับเดอะมีทแพนมากินได้นะสูงไป39ไปที่เมนูที่2เวลามาที่ร้านแห่งนี้เมนูนี้อร่อยแต่ชื่อมันยาวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้ดูก็แล้วกันจัดไปเลยเดี๋ยวให้ทีตีเขาขึ้นให้แล้วกันนะนี่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 โอเคโอเคเรียกง่ายๆหรือจำง่ายๆเลยก็คือบาร์บีคิวลิฟนั่นเองครับผมบาร์บีคิวลิฟร้านนี้ดีโอ้โหอยากรู้ไหมเขาทำไงทำไงครับผมไม่รู้ในครัวมาไหนโชว์ให้ดูสิเทปเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะอย่างนี้สโลโอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทษโทษอะไรจะบอกว่าเชฟเขาสโลคุกใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้คนละสโลกันไม่เป็นอะไรอันนี้คือสโลโมชั่นอันนี้สโลสโลคุกเขาหมายถึงว่ามันคือผ่านความร้อนต่ำแต่ใช้เวลานานนั่นเองสโลคุกกับต้องชมก่อนเลยนะนิ้งเป็นไงตัวบาร์บีคิวลิฟเขานุ่มมากดีมากเลยซอสอร่อยผมว่าซอสเนี้ยถูกใจคนไทยลงตัวมากจานนี้ถ้ามาแล้วก็สั่งเลยนะบอกเลยต่อมาของนิกสปาเกตตี้คาโบนาร่านั่นเองนี่ฮะโอ้โหดูเฮ้ยแต่ดูเส้นเขานี่แบบมันพิเศษเฮ้ยเส้นเขานี่ไม่ธรรมดาผมเห็นแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยไปเฟ้นหามาถึงประเทศอินโดเลยนะเฮ้ยพูดเล่นนะเฮ้ยจริงไปเอาเส้นมาจากอินโดใช่ที่นี่คือดีที่สุดคือเล็กกว่าเส้นทั่วไปอ๋อคือมีความพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นไงเขาเลยเอามาใส่กิมมิคในร้านนี้ตัวเส้นเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหรสเค็มมันมาปุ๊บชีสมันมาโอ้โหเส้นมันมาไข่มันเคลือบเส้นอยู่โอ้โหมันเบรนกันได้ดีแล้วปิดท้ายด้วยตัวนี้หน่อยนะเบคอนโอ้เบคอนทอดโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยแค่3เมนูที่ผ่านไปนะของร้าน The Meat Pan นะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมสตาร์ทรถมาได้แล้วล่ะสั่งอาหารตามที่พ่อลูกเร่งของกินรีบมาเลยใช่แล้วล่ะครับแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับว่าเมนูที่มาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายจะเป็นเมนูอะไรเจอกันช่วงหน้าจ้าเฮียสงตีตายมาช่วงที่2ของรายการของเรานะครับจ้าวันนี้เราพ่อลูกเร่งของแนะนำร้านนี้เลยเป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรเปียนนะครับชื่อว่าร้านเดอะมิตรแพนนะครับครับตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39นะครับแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินไม่งั้นเฮียสงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าโคลี่ชักวากิวเบอร์เกอร์นั่นเองโคลี่ชักนะฮะเป็นเนื้อที่เขาบอกว่าเอาเนื้อวากิวกับแองกัสเนี่ยมาผสมกันส่วนขนมปังเนี่ยเขาใช้เป็นขนมปังบียอชนะครับผมที่เสิร์ฟมาคู่กับซอสสูตรพิเศษนั่นเองนะฮะและด้านในเนี่ยก็ยังมีตัวออนเนียนมามาเลดอีกด้วยนะฮะเนื้อหอมมากใช่ไหมเออกิวมาดีแล้วก็ไอ้ที่นิกบอกว่าแมทกันเนี่ยมิกเนื้อสองอย่างเข้ากันเฮ้ยมันลงตัวขนมปังมีเยอะหรออันนี้มีความนุ่มแล้วมีความมันมีเนยกลิ่นเนยมากแล้วตัวหนังด้านนอกเขาเนี่ยเวลาผ่านการกิ้วมามันจะมีเท็กเจอร์ที่แบบมันไม่นุ่มนะทีเดียวอ่ะมันจะมีความกรอบนิดนึงใช่ใช่ป้าดูนะนี่กินได้1ส่วน4โอ้โหพี่นิกครับ
ปากพี่กับพี่โชเล่นี่ใครกว้างกว่ากันครับคุณนิกคืออร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยป่ะตัวออนเนี่ยจะมีอยู่ด้านล่างด้วยใช่ไอตัวนี้ตัวเสริมนะมีผักด้วยเสริมให้เพอร์เฟกต์และไอชีสที่เขาปูมาเนี่ยก็โอเคดีไหมดีใช่ไหมดีท่านผู้ชมบอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าโอลี่ชักวากิวเบอร์เกอร์ครับผมของดีนะฮะที่ร้านเดอะมิตรแพนนะฮะตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39นะครับหรือว่ารู้จักกันก็คือตึกฟูจิซูเปอร์2นั่นเองร้านเขาเนี่ยปิดทุกวันจันทร์นะจ๊ะหลังจากนั้นเปิดทุกวันเลยจ้ะเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกแรกหงครับก็ต้องมอบให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับน้ำขิงที่บอกเลยคุณต้องหาซื้อดื่มเองเพื่อสุขภาพหรือซื้อไปถวายเป็นน้ำปานะแด่พระสงฆ์ก็ได้บุญนะครับตอนนี้เขามีรุ่น 100% ก็คือเป็นไม่มีน้ำตาลเลย 100% หาซื้อดื่มได้ที่โลตัสนะครับบิ๊กซีแม็กแวลูซีเจเอ็กซ์เพรสนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยฟู้ดแลนด์วิลล่าก็มีขายนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยปะน้ำปลาร้าอารมณ์ดีน้ำปลาร้าปรุงสุกของตราเชิญยิ้มนั่นเองไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับผมอร่อยจริงๆพ่อลูกเล้งหงมอบไปเลยป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายเนื้อดีขนาดนี้ทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเนื้อดีๆสักจานต้องไม่พลาดร้านนี้นะฮะพอลูกเล่นหงบอกเลยว่าลองแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนแล้วถ้าผ่านไปที่ไหนเห็นป้ายเฮียโซงตีตายแปะอยู่ร้านไหนแล้วก็เข้าไปลองลิ้มชิมรสกันให้ได้ความอร่อยเนี่ยมีมากมายถ้าไม่กินแล้วก็เฮียโซงตีตายนะครับ